ช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่22เดือนเมษายน2567วันนี้เป็นวันข้างขึ้นขึ้น14ค่ำเดือน5พรุ่งนี้ก็เป็นวันพระแล้วพุทโธธัมโมสังโฆนี่สำนักนันทยูค่อยควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่ามันถึงจะไม่ร้อนใจภายหลังมันถึงจะไม่ทุกข์ใจภายหลังคิดให้ถี่ถ้วนก่อนค่อยลงมือทำคิดให้ดีก่อนก้าวไปอย่างมั่นคงก้าวไปก้าวไปที่สุดของมันก็เวลายืนก็ยืนให้มั่นคงเวลาก้าวก็ก้าวอย่างมั่นคงมีฐานรองรับก็บอกมีฐานรองรับเท่าแต่ความคิดมันเป็นเกณฑ์ถ้าเกิดมันคิดไม่ดีจะทำไงถ้ามันคิดดีก็ดีไปเราทำดีตามที่เราคิดแต่ถ้ามันคิดไม่ดีไปทำตามเดือดร้อนเดือดร้อนภายหลังหรือมันเดือดร้อนขนาดนั้นเลยอันนี้เป็นสัจธรรมอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเราต้องทบทวนเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์แต่จริงแล้วนั้นต้องลงทุนเหมือนกันนะลงทุนแต่ถ้าจะทำคุณงามความดีทุนเดิมมีอยู่แล้วคือมีกายกับใจมีกายกับใจเป็นต้นทุนอยู่แล้วไม่ต้องไปหาอย่างอื่นเพิ่มกายพร้อมใจพร้อมเท่านั้นเองลงตัวขณะที่ทำแล้วก็ทำแบบมีความสุขก่อนที่จะทำเราคิดก็คิดแบบมีความสุขที่สุดของมันประกอบด้วยกันคิดดีทำดีแล้วก็ที่สุดของมันสิ่งที่เราได้ก็ได้รับผลดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นไม่สร้างความลำคินไม่สร้างความลำบากให้แก่คนบ้านลำบากแก่ให้แก่คนอื่นอย่าไปเพิ่มภาระแก่คนอื่นอย่าไปเพิ่มภาระแก่ตัวเองภาระในส่วนสิ่งที่ไม่ควรมีไม่ควรเป็นนะแต่บางสิ่งบางอย่างหน้าที่การงานหน้าที่การงานเราก็ตั้งอกตั้งใจทำเถอะสุขมันจะเกิดขึ้นในนี้ไม่ต้องไปรอฟังมาสุขกายเนาะสุขใจกันทุกทนหน้านะไม่ต้องไปรอฟังมันเป็นผลจากการกระทำของเราทั้งหมดทั้งสิ้นเลยถ้าคำพูดเฉยๆทำให้คนดีได้ถ้าคำพูดเฉยๆทำให้คนดีได้มันก็ง่าย ง่ายมาก แต่ทีนี้ฟังแล้วต้องนำไปคิดใช้สติมีปัญญาทำตามจนกว่าจะได้ผลไงเหมือนกับเราลงไม่ลงมือทำอะไรลงทุนหรือสักอย่างขณะที่ลงไปนี่ก็ไม่ต้องว่า เต็มที่เลยเต็มที่ทำไปเต็มที่ที่สุดของมันที่นี่ถ้ามันไม่เป็นอุปสรรคปัญหาไม่มีบากกรรมมันก็จะไปตามตรงนั้นแหละถ้าเราไม่ลงทุนถ้าเราไม่มีทุนจะหากำไรที่ไหนถ้าเราไม่ทำงานเราจะเอาค่าตอบแทนมาจากไหนล่ะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่ทำคุณงามความดีล่ะไม่คิดดีไม่ทำดีล่ะความดีมันจะบังเกิดไหมถ้ามัวที่ไปสร้างความเดือดร้อน
เดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนจริงๆจากพ้นการกระทำของเราเขาบอกว่าทำอะไรก็ช่างก็ว่าปลูกต้นไม้ปลูกไม้ชนิดใดก็ย่อมจะได้รับผลกับสิ่งเหล่านั้นตรงตามนั้นเลยไม่ใช่ปลูกมะนาวได้มะพร้าวก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แต่ถ้ามีอย่างไปแลกอย่างมันก็ได้อยู่มันก็เรามีเงินเราไปแลกไปแลกเปลี่ยนเอามะนาวไปแลกมะพร้าวก็ได้อยู่ถ้าพอใจทั้งสองฝ่ายเอามะพร้าวไปแลกมะนาวก็ได้เอามะพร้าวไปแลกข้าวสารก็ได้อะไรกันวันนี้ น้องพ่อเสียงไม่ปกตินะขออภัยด้วยไม่ชัดเจนพยายามที่สุดแล้วมันเขาบอกว่ามันใช้มันมามากมันก็เป็นเช็คเช่นนี้แหละมันไม่ปกติก็รู้อยู่รู้เท่าทันมันเนาะรู้เท่าทันแต่ฟังแล้วเอาสาระดีกว่าอย่าไปฟังเพราะความม่วนชื่นเฉยๆเขาบอกม่วนชื่นสนุกสนานเสียงดีพูดดีวันใดวันหนึ่งมันไม่ดีบ้างอย่างวันนี้แน่นอนที่สุดนะ น้องพ่อเตรียมการแล้วก่อนจะเข้ารายการก็เตรียมแล้วเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วเขาบอกมันไม่โล่งเลยมันไม่โล่งทำอะไรไม่โล่งเลยไม่โล่งแต่เราก็ต้องทำใจใช่ไหมล่ะทำใจเราทำหน้าที่ถ้ามันไม่มีเสียงเลยก็อีกอย่างเขาบอกว่าคอมันไม่โล่งเลยเสียงก็ไม่ได้คนทนเสียงตัวเองก็ไม่ได้อะไรนั่นแหละมันก็เป็นปกติของมันข่าวที่มันดีมีอยู่ทีนี้ข่าวที่เป็นปกติมีอยู่แต่วันนี้น่าจะไม่ปกติถ้าเกือบทุกอย่างถ้าเรารู้เท่าทันนะเนี่ยเราก็อย่าไปทุกข์กับมันถ้าไปทุกข์กับมันได้ยุ่งเลยถ้ามันไม่ดีมาแต่ต้นนะแต่ก่อนหน้านั้นวันก่อนมันยังดีเลยชั่วโมงก่อนก็ยังดีอยู่เลยแต่ช่วงนี้มันเหือดมันแห้งมันแหบมันแห้งไปบ้างก็ต้องทำใจดูอย่างอื่นทีนี้ ดูอย่างอื่นเป็นประกอบไปด้วยดูอย่างอื่นประกอบไปด้วยเหมือนกับเมื่อวานน้องพ่อไปไล่สดตามท้องไร่ท้องนาแต่ยังไม่มีต้นข้าวนะมีแต่ตอฟางเป็นต้นเวลาเรามีต้นข้าวโอ้เขียวนะเขียวเลยขณะเวลาหนึ่งนี่ได้ผลขึ้นมาก็ตัดเอาผลมาแล้วก็เรียกว่าเกี่ยวเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเอาเมล็ดมันไปแล้วเหลือแต่ต่อเหลือแต่สังอันนี้ก็เช่นกันนี่สังขารร่างกายของเราก็เช่นกันนานไปมันคงไม่หายไปจากพวกเสียงหรอกอย่างอื่นก็ตามมาเป็นปกติเขาถึงได้บอกว่าทำใจไว้ก่อนนะกับทุกเรื่องนะทำใจไว้ก่อนถ้าทำใจมันก็ใจก็ยังสบายอยู่แต่อุปสรรคปัญหาในการทำงานมันก็ย่อมจะมีปัญหาเลยมีปัญหาทำโน่นทำนี่ทำมันได้อย่างความคิดแต่ทุกอย่างโน้ที่เกิดขึ้นมาขนาดนั้นพอมันได้อยู่นะเราไปหาเงินเราก็ได้เงินอยู่แต่เราอยากได้มากกว่านั้นไง เราอยากได้มากกว่านั้นมันไม่พอมันก็ได้แค่นี้อะไรสักได้แค่นี้
ถ้างานรายวันก็ประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้ไปค้าขายก็เช่นกันก็อยู่ประมาณเท่านี้แหละมันจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยบางทีก็ลดลงก็อยู่อย่างนี้ไปค้าไปขายไปไกลแล้วนะบางทีนะบางคนก็ประกอบสมาชิกไม่เหมือนกันไปร้องรำทำเพลงไปขายความสามารถที่แท้จริงเขาประกอบสมาชีพเป็นเองอาชีพคนหลายคนขอทานก็เป็นอาชีพนะหลวงพ่อว่าลำบากก็ปากก็ท้องนี่นะมีบางอย่างบางรายการนะหลวงพ่อชอบดูหลวงพ่อชอบดูอย่างเขาไปทำสารคดีบ้านตำบลโน้นอยู่บนป่าบนดอยแล้วอีกอย่างก็ไม่ได้ว่าด้วยความสามารถ ด้วยความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันประดิษฐ์ประดอยก็ประดิษฐ์ประดอยมีทีไม้มีลายมือทำโน้นทำนี่ทำออกมาคนก็ชื่นชอบทำแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นได้เงินไม่กี่บาทแล้วไม่กี่บาทพอได้ใช้ไปบันๆก็ยังดีกว่าคนที่งอมืองอเท้าทีนี้เขาบอกว่างอที่งอมืองอเท้าสมองไม่ลื่นไหลเลยไม่ลื่นไหลเลยอยากจะได้แต่ไม่ทำงานอยากจะมีอยากมีอย่างเขาบ้างแต่ก็ไม่ทำงานอะไรเลยซะหมดแต่จมอยู่ความขี้เกียจวันนี้เสียงไม่ปกติหลวงพ่อขี้เกียจไหมหลวงพ่อไม่ขี้เกียจก็ยอมชนะมันเป็นต้นหลวงพ่อชนะมันเอาเถอะวันนี้พูดไปประมาณ30-40นาทีถ้ามันไม่ปกติก็รู้ว่าไม่ปกติจะไปสวดมนต์ทำวัดต่อมันจะปกติไหมก็เป็นเรื่องยากเขาว่าเกือบทุกอย่างผะอืดผะอมถ้ามันขมขื่นนะยุ่งนะชอกช้ำแล้วเกินตะโกนก็แล้วอะไรก็แล้วแสดงว่านั่นคือหมายถึงว่าอุปสรรคปัญหาใช่ไหมสังขารร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมันไม่เที่ยงเลยมันไม่เที่ยงดีบ้างไม่ดีบ้างจะเอาความถูกใจกับทุกเรื่องก็คงไม่ใช่เลยคนเราเนี่ยถ้ารู้จักเขารู้จักเราเนาะมันก็ยังน่านั่นอยู่นะน่าชื่นชมอยู่นะแต่บางคนโอ้ยบางทีเนาะมารยาทไม่ได้เลยมารยาทในสังคมมารยาทตรงนั้นตรงนี้อะไรลักษณะอย่างนี้ก็ติชินนินทากันไปเตือนบางคนก็เตือนได้เฉยหรอกไม่ใช่เอาเรื่องด้วยความหวังดีเพื่อนก็ดีเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยความหวังดีวันนี้ไม่ปกติคงมีนะคงได้สักวันหนึ่งนะวันนี้มันไม่ได้วันนี้มันได้น้อยวันต่อไปชั่วโมงต่อไปอาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้อะไรสักอันนี้ก็เช่นกันน้องพอถึงว่าโอ้หลายๆสิ่งหลายอย่างองค์ประกอบมีทั้งเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ก็กำลังจะเขาบอกว่าอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนแล้วอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนแล้วบางคนก็โอ้ยังน่าสาหัสนะอย่างบางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยเห็นอยู่ประจำเลยวันนี้นะเข้ามาอย่างตัวอย่างหลวงพ่อถ้าอยู่หลวงพ่อผ่านสวนสุขภาพเกือบทุกวัน
เอ๊ะวันนี้มาเห็นบุคคลคนนี้มาออกกำลังมาวิ่งอะไรอะไรสักบางคนก็เช่นกันเออหลวงพ่อไปไหนเนาะถามไทยมาทางโทรศัพท์อะไรบ้างหลวงพ่ออยู่สบายดีไหมได้ยินว่าหลวงพ่อไปโน่นไปนี่อย่างนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อโอ้ไปสนสุขภาพคนที่เคยมาวิ่งประจำมาวิ่งแล้วก็ทำบุญด้วยนะวิ่งไปก็เตรียมของมาใส่บาตรด้วยมาใส่บาตรด้วยเราก็ชื่นชมไหมอีกคนหนึ่งที่นี่ตอนนี้เดินทางแล้วเลยเดินทางแล้วจะไปญี่ปุ่นประมาณครึ่งเดือนเคยใส่บาตรประจำมาใส่บาตรในช่วงที่ไม่อยู่นับจนถึงวันมานั้นแล้วก็คนที่ตั้งใจทำเนี่ยที่มีกำลังทรัพย์ที่จะทำมันก็ทำได้แต่บางคนนะที่มันไม่มีก็ไม่มากมีไม่พอที่จะอิ่มปากอิ่มท้องโดยซ้ำไปอย่างนี้ไม่พอที่จะอิ่มปากอิ่มท้องตัวเองอิ่มคนรอบภาคข้างก็ไม่อิ่มอะไรลักษณะมันไปอิ่มอย่างอื่นมันไปอิ่มสิ่งที่ไม่ควรอิ่มอย่างนี้แล้วพ่อว่าลำบากนะลำบากอีกคนหนึ่งพอตัวอีกคนหนึ่งพอตัวเขาบอกว่าชีวิตของแต่ละคนที่มีอยู่ทั่วๆไปนี่นะเราควรศึกษานะเมื่อก่อนนี่เห็นประจำทุกวันนี้ไปไหนเนาะไปไหนเนาะบางทีก็ย้ายที่ทำงานมีหลายคนนะมาแล้วก็ทำบุญตักบาตรคุ้นเคยสักพักหนึ่งหายไปแล้วบางคนก็มาลาบางคนไม่ลาไปเนาะไม่มีปีไม่มีคุยอะไรไปเลยแล้วก็หายไปไหนเนาะแต่เราก็อ่านออกไงอ่านออกว่าคงย้ายแล้วแหละบางคนก็ย้ายกลับไปที่บ้านบางคนก็เกษียณแล้วอะไรลักษณะอันนี้ก็เช่นกันทำคุณงามความดีที่นี่จะก่อนเกษียณขณะที่ทำการทำงานเราก็ประกอบคุณงามความดีทำคุณงามความดีไปด้วยหลังจากนั้นก็เช่นกันก็สะสมมาเรื่อยทำจนเป็นนิสัยเมื่อกับอาจารย์นี่ไปญี่ปุ่นนั่นจริงๆก็เกษียณแล้วนะแต่ยังมีงานอยู่ไปงานหลวงพ่อว่าไม่ต้องอำนวยอวยชัยอะไรหรอกเอาแค่ว่าเข้าใจบุคคลคนนี้ไม่อยู่ถึงการถึงเวลาครบกำหนดก็กลับมาแต่อย่างที่ไปแล้วไม่ได้กลับที่เราเห็นไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเงื้อมมือมัจจุราชเงื้อมมือมัจจุราชเราหนีไม่พ้นจะไปอยู่ไหนอยู่ไหนก็ช่างอยู่ตามป่าตามเขาบนป่าบนดอยแม้แต่บนยอดไม้ก็ดีบนตึกบนอาคารก็ดีที่สุดของมันก็ต้องมารวมกันตรงนี้ต้องมารวมกันจะใหญ่โตโหฐานนะก็ช่างเถอะมีเกียรติมียศมีชื่อมีเสียงที่สุดของมันก็เขาบอกว่าไม่ใหญ่กว่าโรงไม่ใหญ่กว่าโรงไม่ต้องโรงศพนะอย่างเงี้ยที่สุดของมันที่นี้คนอยู่นั่นแหละที่นี้คนอยู่ทำหน้าที่มีลูกมีล้านมีคนไปทั้งเยอะแยะไปหมดเลยวันก่อนน้องปอเห็นไปงานศพกันไปงานศพคนไปด้วยความไม่หวังดีก็เยอะทีนี้ก็มีมิจฉาชีพนะมีมิจฉาชีพเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดของมันมีอยู่ทุกที่ทุกคนทุกแห่งเลยคนไม่ซื่อสัตย์คนไร้ศีลไร้ธรรม
คนห่างชิ้นห่างธรรมคนห่างจากคุณงามความดีโอ้ไม่เห็นลงตัวเลยเนี่ยไม่เห็นลงตัวเลยทำไมเนาะแล้วทีนี้ถ้าประกอบสัมมาอาชีพด้วยเป็นแบบมิจฉาชีพนะจะไปจูเป็นชวนเป็นขโมยอาศัยอะไรอาศัยนี่แหละหนึ่งในมุมมืดเขาเรียกว่าในมุมมืดบางทีทีนี้อาศัยคนไปแถวนั้นเยอะๆนั่นแหละไปตรงนั้นเยอะๆโอกาสทีนี้เขาว่าเป็นช่องทางเป็นช่องทางถ้าคนเดียวโดดทีนี้เอาแล้วทีนี้อยากได้ทรัพย์แย่งเอาไม่กระทั่งรถนะรถแย่งเอาไม่กระทั่งรถขี่นี้ใช่อย่างเงี้ยแล้วพอถึงว่าก็ต้องน่าทำมาคิดอีกอย่างเนาะประเภทอย่างเงี้ยมันมีอยู่ประจำโลกใช่ไหมไม่ใช่มันมีประจำเป็นอย่างนั้นทุกคนไหมไม่ใช่ทุกคนเมื่อกี้เสพของมึนเมาทั่วๆไปเสพแล้วติดเสพทุกคนไหมล่ะถ้าเสพไปมากๆแล้วก็คนปกติแล้วเดือดร้อนคนรอบข้างเดือดร้อนเดือดร้อนเลยเดือดร้อนทั้งตื่นทั้งหลับระแวงระแวงเขาบอกว่ากลัวอะไรกลัวอะไรเอ้าคนเราเนาะสัตว์โลกเนาะรักชีวิตตัวเองยิ่งกว่ายิ่งกว่าเลยเขารักตัวกลัวตายรักตัวแล้วก็กลัวตายเลยถ้าเจออย่างนี้เข้ามาที่นี่พวกที่ควบคุมตัวเองไม่ได้หัวจิตหัวใจพิการหัวจิตหัวใจนี้ยิ่งกว่าพิการนะห้ามไม่หยุดฉุดไม่อยู่หรอกมันไม่มีเหตุผลแล้วได้ทั้งเหตุทั้งผลแล้วมันไม่รู้เลยจำไปว่าเดือดร้อนเผาบ้านตัวเองเผาทรัพย์สินเงินทองทำลายคนรอบข้างเยอะมากเลยเยอะมากเขาบอกเพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันไม่ใช่เพิ่มขึ้นทุกวันหรอกเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นทุกนาทีนั่นแหละเพิ่มขึ้นทุกนาทีนะเนี่ยก็เหมือนกับว่าคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ใฝ่คุณงามความดีไม่ได้ไปผูกพันเขาบอกไหมไม่สัมพันธ์กับคุณงามความดีไปวัดก็สักแต่ว่าไปแต่บางคนไม่เลยที่เขาสำรวจมาคนนับถือศาสนาพุทธโดยในทะเบียนบ้านมันเยอะแต่เข้าใจพุทธเข้าใจธรรมเข้าใจพระธรรมคำสั่งสอนมันก็ไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่คนฝักใฝ่ทีนี้คนฝักใฝ่คนตั้งอกตั้งใจตั้งเป้าหมายเอาไว้เพื่อจะทำไปบางคนก็บรรลุเป้าหมายบางคนไม่ถึงฝั่งบางคนไม่ถึงฝั่งเมื่อกับการเราดูลูกหลานเราศึกษาเราเรียนมาจบแล้วบางคนก็มีหน้าที่การงานเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเจ้าเป็นนายนะ แต่บางคนไม่ใช่ไม่มีโอกาสเลยไม่มีโอกาสอันนี้หลวงพ่อถึงว่าสร้างนะแนวทางเนาะความคิดเนาะกรรมเนาะที่สุดก็มันกรรมคือการกระทำมันเบียดไปซะทุกอย่างมันเบียดไปซะทุกอย่างความเจริญวัตถุสิ่งของมันตามมาเครื่องทุนแรงใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์
มากกว่าที่นี่มากกว่าแต่ที่นี้ขณะที่ทำมีใช้เครื่องทุนแรงมากกว่าอย่างอื่นก็ตามมาค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเคยได้ยินคนรับเหมาคนรับเหมารับเหมาทำโน่นทำนี่รับเหมาเหมาที่จะทำทำไปทำมามันก็ไม่เป็นตามเป็นไปตามสัญญานะไม่เป็นทำไปทำมาโอ้จะขาดทุนนั่นนี่ทิ้งงานไปซะอย่างนั้นทิ้งงานขาดทุนแน่ๆอย่างเงี้ยหลายผู้หลายคนก็เช่นกันหลวงพ่อถึงบอกมันเสมอต้นเสมอปลายไหมอย่างเงี้ยอย่างที่หลวงพ่อบอกโอ้วันนี้เสียงยังไงก็ช่างเสียงไงก็ช่างเราจะเอาความถูกใจเฉยๆเราไม่อยากจะป่วยหรอกเราไม่อยากจะเก็บเราไม่อยากมีอุปสรรคในชีวิตไม่อยากจะมีปัญหาหรอกบางทีก็เกิดเพราะน้ำมือของตัวเองบางทีก็เกิดเพราะน้ำมือคนรอบข้างเราอยู่ดีๆนำความเดือดร้อนมาซะอย่างนั้นอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าภาพที่ห้อยอยู่ตรงนี้มีชีวิตอยู่ก็หลายคนล่วงไปแล้วก็หลายคนแม้แต่สัตว์โลกที่เคยอยู่ด้วยกันบางทีก็หล่นไปหายไปตายไปเพื่อนพ้องน้องพี่ก็เช่นกันอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังบ่อยๆหลวงพ่อมีน้องเอ้าทำไมต้องมาเล่าให้ฟังน้องเขาบ้านน้องเนี่ยเป็นคนเกิดทีหลังใช่ไหมแต่ทำไมเนาะพญามัจจุราชมัจจุราชต้องเอาไปก่อนหลวงพ่อต้องบอกอยู่เสมอว่าเขาจะเรียงคิวเขาจะจับเราไปเนี่ยจับคนเกิดก่อนไปก่อนแม้ว่าไม่ใช่ท่านถึงไม่ให้ประมาทด้วยคำสอนนั่นนะบัณฑิตนักปราชญ์อย่าไปประมาทนะอย่าไปประมาทบางทีก็น้องตายก่อนพี่บางทีก็พี่ตายก่อนน้องบางทีก็ลูกเต่าตายก่อนพ่อก่อนแม่เราไปมัวเมาทำอะไรอยู่เราไปมัวเมาประมาทอะไรเมื่อไหร่จะทำคุณงามความดีทำไมต้องผัดวันประกันพรุ่งที่ห้อยนี่ตายไปแล้วเยอะแต่เหลือไว้ด้วยคุณงามความดีอาจจะไม่ทั่วโลกทั่วแผ่นดินแต่สำหรับบุคคลคนหนึ่งมีความผูกพันมีความสัมพันธ์เขาบอกเคยอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันเคยคุยกันเคยปรึกษาหารือเป็นพี่เป็นน้องที่สุดของมันเรามีเงินเราก็ไปแลกไม่ได้แลกเยาพี่ไปเลยเยาน้องไปเลยเยาพ่อไปเลยจะไปอ้อนอย่างไรก็ช่างเดี๋ยวพ่อหนูไปเลยเดี๋ยวแม่ผมไปเลยต่อรองได้ไหมไม่ได้อันนี้คือสัจธรรมความจริงรีบเถอะถ้ารีบจะทำคุณงามความดีเราพอถึงว่าบางทีเก็บมาเล่าฟังได้หลายเรื่องเป็นบาลีคำพูดเป็นคำพูดที่เตือนตัวเองเป็นคำพูดที่เตือนตัวเองนะเป็นพุทธภาษิตธรรมภาษิตปราชญ์พูดเอาไว้เป็นคำพังเผยเป็นคำสอนเป็นคำบอกกล่าวเป็นคำเตือนสติยังเป็นอมตะเลยนะเป็นอมตะเราไปแล้วก็ยังอยู่แต่สับใหม่ๆก็ขึ้นมาแทนที่สับใหม่ๆขึ้นมาแทนที่การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนานแล้วอย่างนี้เป็นต้นคนไม่ถูกนินทาไม่อยู่ในโลกผู้ฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นเป็นยังไงมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีนะแต่พูดต่อๆกันมาเนี่ย
เหมือนกับคนที่ก่อร่างสร้างแปลงเหมือนกับคนที่ก่อบ้านสร้างเมืองพื้นแผ่นดินอันนี้ปรับที่สูงให้เป็นที่ต่ำปรับให้มันราบเรียบน่าดูเพื่อการเกษตรก็ดีเพื่ออะไรก็ดีทุกวันนี้ดินน่ะขี่รถเอาหน้าดินไปถ้าจะทำการเกษตรก็โอ้ปรับใหม่ทีนี้ปรับดินใหม่มีอะไรตามมาเยอะเยอะมากเลยหลวงพ่อเห็นเนาะอย่างหลวงพ่อพูดไว้เรื่องการปลดหนี้ในทีวีก็ดีในหลายๆรายการเพื่อการปลดหนี้หาทุนหาเงินไปใช้หนี้อีกอย่างทีนี้สิ่งที่ตามมาประเภทสารเคมีสารบำรุงโอ้ยบำรุงในนักหนามีเร่งดอกออกผลฉีดดอกฉีดใบบำรุงรากเหง้าบำรุงรากอย่างนี้เป็นต้นเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดที่ผลิตออกมาเนาะที่ผลิตออกมาเยอะเหลือเกินแล้วอีกอย่างที่เห็นได้ชัดเลยเครื่องสำอางเยอะมากคนก็แต่งแล้วเนี่ยอยากจะแต่งเล็บแต่งหูแต่งตาแต่งหน้าแต่งคิ้วแต่งจมูกแต่ไม่ได้แต่งใจไม่ได้แต่งใจธรรมะคุณงามความดีเป็นอาหารตั้งใจธรรมะเป็นสิ่งที่แต่งใจนะใจไม่แต่งเราแต่งแต่ภายนอกไปเสียเงินว่าแต่งภายนอกนี่เยอะเยอะมากแต่งหูแต่งตาแต่งฟันจริงๆของหลวงพ่อว่ารวมทั้งหมดมันไม่ใช่ของจริงอะทั้งหมดเดี๋ยวก็เรียกคืนทั้งหมดนั่นแหละเรียกคืนทั้งหมดบอกว่าฟันยังไม่ร่วงเลยอายุเท่านี้ฟันจริงยังอยู่พูดได้อยู่ฟันจริงมันยังไม่ร่วงแต่บางคนเอาฟันอื่นเข้าไปแทนแล้วรวมทั้งหมดเลยสิที่สุดของมันต้องคืนเข้าไปไงต้องคืนเข้าไปคืนธาตุคืนขันขณะที่เราคลองอยู่มีกายกับใจมีธาตุสี่มีขันห้ารวมกันอยู่ตรงนี้ถ้ารวมอยู่แล้วไปทำความชั่วเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนถ้าไปทำคุณงามความดีมันเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนแต่ความขี้หลงขี้ลืมเลอะเทอะทีนี้สัญญามันไม่เที่ยงมันช่างไม่เที่ยงเหลือเกินเนาะมันไม่เที่ยงบางทีที่จะเพิ่มขึ้นมันดีขึ้นมันเป็นเรื่องยากเหมือนกับที่เขาสำรวจมาถ้าเสพสิ่งเสพติดบางประเภทเนี่ยสมองก็ยังอยู่นะถ้าเราหยุดแต่บางสิ่งบางอย่างมันหมดไปมันหมดไปมันกินไปหมดแล้วทีนี้ไม่เหลือเลยถ้ากินถึงขนาดไม่เหลือแล้วยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยอันนี้แหละที่มันมีปัญหาอยู่ล่ำไปว่าเราไปเลือกเสพในสิ่งที่ไม่ควรเสพเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่บั่นทอนสติปัญญาบั่นทอนมันไม่ใช่บั่นทอนธรรมดานะมันหมดแล้วซะอย่างนั้นแหละหมดเลยคนเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้ามันพิการกายเนี่ยหัวจิตหัวใจไม่พิการก็พอได้อยู่นะแต่บางคนโอ้หน้าตาก็ดีหน้าตาดีเสร็จแล้วทีนี้หัวจิตหัวใจมันพิการหัวจิตหัวใจมันเน่ารักษาไม่ได้แล้ว
วันก่อนมีเจ้าหน้าที่โทรมาหลวงพ่อจากสถาบันที่หลวงพ่อร่วมทำงานจากนู่นเนาะสถาบันธัญลักษณ์โทรมาหลวงพ่อสองรอบก็มาถามเรื่องนี้แหละมาถามในสิ่งที่ทำงานร่วมกันอย่างวันอีกไม่กี่วันเนี่ยวันที่26ก็ไปเยี่ยมที่ศูนย์ฝึกที่ขอนแก่นเขาเรียกว่าศูนย์ฝึกเขต4อย่างนี้เป็นต้นลูกหลานอยู่ที่นั่นเยอะเลยต้องมีที่กักขังอย่างนี้เป็นต้นไงที่กักขังถ้าเราอยู่บ้านได้ช่วยพ่อช่วยแม่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลนะนะถ้าพูดถึงว่ามีคนใดคนหนึ่งในครอบครัวของเราเนี่ยไปอยู่ในที่ไปอยู่ในเรือนจำหรือห้องขังเราจะภูมิใจไหมถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้คนอื่นรู้เลยทำไปใช่ไหมนะถ้าไปได้ดีทีนี้สร้างชื่อเสียงได้หลายคนก็ชื่นชมโอ้ตระกูลนี้เนาะลูกเต่าคนนั้นคนนี้นะอยู่ในคุ้มในชุมชนของเราเนี่ยโอ้ไปสร้างชื่อเสียงดีใจมากคนก็ชื่นชมเรียกประเภทหนึ่งทีนี้สร้างความเดือดร้อนในทุกวีทุกวันที่สุดของมันเอาไปกักขังเอาไว้ถึงกำหนดถึงเวลาออกมาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหลวงพ่อได้ยินบ่อยมากที่พึ่งออกจากเรือนจำพึ่งออกจากคุกจากตารางนี่เนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมันก่อนหลวงพ่อเห็นออกมาก็ปล่อยตัวมาไม่มีใครไปรับญาติพี่น้องก็ไม่ไปรับเมื่อไม่นานนี้นะไปมอเตอร์ไซค์เขาจอดไว้ก็จอดไว้ประมาณนี้ติดเครื่องเอาหนีเฉยเลยจะขี่กลับบ้านเขาบอกงี้จะขี่กลับบ้านเพิ่งออกจากเรือนจำมาถึงเพิ่งจะพ้นเขาบอกว่าพ้นมาไม่กี่ก้าวทำอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อประเภทอย่างนี้ก็มีเนาะเขาบอกว่าถ้าต้องประวัติไม่ดีแล้วนี่ประวัติไม่ดีเราทำแล้วก็ช่างต้องใช้เวลานะการเวลาเพราะการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มันเปลี่ยนได้จริงไหมปรับได้จริงไหมเขาต้องรอแล้วรออยู่โอ้ยคนบางคนจะไปเชื่อใจมันเลยนะอย่าไปเชื่อใจมันเลยนะอย่าเพิ่งไปไว้ใจมันนะบางทีก็ใช่นะที่ว่าเขาว่ารู้หน้าไม่รู้ใจบางทีเห็นชัดเจนรู้หน้าไม่รู้ใจทุกวันเนี่ยกล้องที่เก็บไว้ภาพที่ไปขโมยของหยิบของในห้างร้านก็ดีในแล้วก็ดีบางคนก็โกงมาดื้อๆนะไปสั่งเติมน้ำมันเติมเต็มขี่รถหนีเป็นต้นไปหยิบเอาของในห้างหรือตามร้านค้าก็ดีแล้วก็ดีโอ้คิดทำได้นะอย่างที่บ่อยที่สุดที่หลวงพ่อเห็นเขาจับไปได้แล้วทำไมต้องไปจี้ทำไมต้องไปปล้นทำไมต้องไปขโมยของเขาบอกเขาเป็นหนี้เขาบอกเขาเป็นหนี้แต่บ่อยที่สุดที่ได้ยินไปหาเงินมาเพื่อจะไปซื้อยาบ้ามาเสพอย่างเงี้ยเวลาเขาให้เขาถามเจ้าหน้าที่ถามอะไรก็ดีมันออกไปลักษณะอย่างนั้นแล้วทีนี้จะให้ไว้ใจได้ยังไงที่สุดของมันถ้าคิดอย่างเงี้ยก็เรียกว่าคดในข้องอในกระดูก
ช่างโคตรโกงเหลือเกินช่างไม่ซื่อตรงช่างไม่ซื่อสัตย์เหลือเกินทำไงเนาะจะเจอคนดีเจอคนดีคนดีมีไหมก็อย่างที่หลวงพ่อคนดีมีมีมากกว่าคนเหลวเลยทำไปมันถึงอยู่ได้ถ้าในโลกอันนี้มีแต่คนเหลวเอาครึ่งหนึ่งก็ได้แต่นี่หลวงว่าคนดีนะมากกว่าคนเหลวมันดูกี่เท่าเป็นโจรเป็นผู้ร้ายคงไม่กี่คนหรอกยังเทียบว่าคนนี้ไปอยู่ในเรือนจำที่คุมขังเป็นต้นมันไม่ใช่ว่า70ล้านเนี่ยไปอยู่ในเรือนจำนะโอ้โหตั้ง30ล้านคนก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยเราต้องมองว่าการพูดก็ดีอะไรก็ดีต้องเปรียบเทียบให้เข้าใจนะคนดีมีกว่าเยอะบางคนทีนี้ที่เขาบอกมันไม่ได้เลวโดยสันดานมันไม่ได้เป็นโจรผู้ร้ายโดยสันดานสถานการณ์เขาว่าสถานการณ์มันบังคับก็เหมือนคนเอาชีวิตตนรอบตนตรงเพื่อความอยู่รอดถ้าโดนอาวุธโดนเครื่องทุ่นแรงยกมือปกป้องใช่ไหมทุกรูปแบบอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ถ้าคิดโดยทำจริงๆเนี่ยบางคนออกจากบ้านไปห้างไปเที่ยวห้างยิ่งอากาศร้อนไปเดินเล่นในห้างไปเดินชมนู่นชมนี่ไปที่สุดของมันนะเนาะเขาบอกว่าไปเดินไปชอบแต่ไม่มีเงินเหมือนกับคนที่ไปสั่งเติมน้ำมันสั่งเต็มถังเลยทำเป็นนู่นเป็นนี่ทุกวันนี่บอกโอ้ยใจในแอปบางใจทำทีขับรถหนีเฉยเลยเดือดร้อนไปอยู่ในห้างก็เช่นกันเห็นนู่นเห็นนี่ก็อยากได้แต่ไม่มีเงินที่จะไปแลกเปลี่ยนเปลี่ยนซะอย่างนั้นน่ะเปลี่ยนไปฉกของเขาแม้แต่ในห้างใหญ่ๆนะบางทีโอ้บุกร้านทองอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่ามันอยู่ที่หัวจิตหัวใจนะควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่มีเบรกแตกเบรกหลุดนั่นแหละอันนี้ยุ่งเลยไปแล้วไม่ได้กลับบ้านต้องไปอยู่ในห้องขังแล้วในลักษณะต้องไปฐานีตำรวจแล้วต้องด่วนเจ้าหน้าที่จับไปสอบแล้วในลักษณะมันดีไหมล่ะทางที่ดีๆมีให้เดินเราดันไม่เดินเลือกทำเถอะน้องพ่อว่าเลือกทำดีเถอะอย่าไปทำความชั่วเลยเลือกที่จะทำได้จะไปน้อยเนื้อต่ำใจเลยทำดีคนจนก็ทำได้คนรวยก็ทำได้คนมีเงินมากก็ทำได้คนมีเงินน้อยก็ทำได้ ทำดีนะขอมาทำขอให้ทำจากหัวจิตหัวใจจากการกระทำของความคิดจริงๆแล้วก็จะมีความสุขเท่านั้นแหละอย่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นนะวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกทนหน้าสาธุสาธุสาธุ